คิดสักนิดก่อนที่จะทำตามหมออย่าคิดว่าฉันได้เสียตังค์ไปแล้วฉันนัดหมอไปแล้วฉันก็ทำไปเหอะบางคนมีเงินประกันจ่ายใช่ไหมไหนๆก็ไปใช้เงินประกันให้มันคุ้มที่ชีวิตเราค่ะเรามีชีวิตเดียวคนนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นเขาก็ไม่รู้แต่โค้ชถามว่าแล้วตอนนั้นถ่ายปกติแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ทำไปเหอะหมอบอกให้ทำพ่อหมอสวัสดีค่ะโค้ชนาตาลีนะคะวันนี้ไลฟ์สดจากอเมริกานะคะวันนี้นะมีอุทาหรณ์มาเตือนสติคนที่เป็นมะเร็งอยู่นะคะวันนี้นะโค้ชมีเรื่องราวประสบการณ์ของคนที่เป็นมะเร็งต้องบอกว่าคือปกติโค้ชจะบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าฟังเรื่องร้ายๆอย่าเอาเรื่องลบเก็บมาเป็นอารมณ์มาใส่ใจของเราแต่บางครั้งนะคะเรื่องพวกนี้เราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องลบอ่ะมันเป็นบทเรียนนะคะบทเรียนที่เราควรจะเอามาเป็นเครื่องเตือนสอนใจเรานะคะว่าเอ๊ะคนนั้นเขาเป็นแบบนี้เขาทำแบบนี้มันเหมือนเราไหมแล้ว เคสของคนนั้นอะอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นอย่างคนนั้นเสมอค่ะโค้ชไม่จะบอกว่าพยายามอย่าคิดว่าเคสของแต่ละคนเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่าคิดว่าเราจะเป็นอย่างคนนั้นพยายามไปดูว่าที่เขาหายเขาทำยังไงส่วนคนที่ไม่หายน่ะเขาทำยังไงวันนี้โค้ชมีเรื่องราวหลายคนที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะโค้ชจะไม่ออกชื่อไม่พูดชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะแต่บางท่านเนี่ยเขาก็ฝากมานะคะฝากมาให้บอกมาเตือนสติคนอื่นๆด้วยค่ะนะคะวันนี้มีเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องที่จะบอกว่าไม่เศร้านะคะไม่อยากให้ทุกคนเศร้าแล้วก็โค้ชจะเอาเรื่องมาจากไหนวันนี้ต้องขอดูโน้ตนะคะวันนี้เขียนมาวันนี้จะเริ่มต้นด้วยที่คนหลายๆคนประวัติการเป็นมะเร็งเอาแบบคร่าวๆนะคะแล้วจะมีตัวอย่างของคนที่ไปทำคีโมมาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีเพื่อนมีญาติที่รับยาคีโมมานะคะแชร์ไปให้เขาดูด้วยนะคะแล้วก็โค้ชจะบอกว่าสารยาเคมีเนี่ยนะเอาไม่เอาเรื่องฉายแสงนะคะวันนี้เอาเรื่องยาคีโมล้วนๆเลยนะว่ายาคีโมเนี่ยมีผลต่อเรายังไงแล้วบางอย่างหมอไม่บอกเราเลยค่ะแล้วคนที่มาปรึกษาโค้ชนะคะวันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างมาให้ดูโค้ชจะมีสมุดโน้ตเนี่ยเยอะมากประมาณ3เล่มแล้วก็จะจดไว้ทุกคนเลยค่ะเยอะมากเลยมีเป็นแบบเป็นร้อยกว่าคนอันนี้ของตั้งแต่ปีที่แล้วนะอันนี้คือเต็มแล้วนะคะไม่ใช่กระดาษเปล่านะต้องบอกให้ดูว่าเริ่มต้นหน้าเปล่ามันเต็มทุกหน้าค่ะนะคะบางคนก็มีหน้าหลังบางคนก็มี2หน้าใช่ไหมอันนี้คือจากประสบการณ์นะคะจะให้ดูว่าโค้ชจะจดไว้ทุกคนที่มาปรึกษาแต่โค้ชจะไม่เอ่ยชื่อใครเลยนะคะก็มันมีทั้งเรื่องทั้งข่าวดีทั้งข่าวไม่ดีบางคนมานะคะเป็นแบบว่าระยะสุดท้ายแล้วพยายามยืดอายุยังไงจะได้ให้นานที่สุดนะคะแล้ววันนี้นะโค้ชก็สรุปนะว่าจากประสบการณ์ที่คนมาปรึกษาคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยส่วนเล่มนี้ก็จะจดค่ะจดเหมือนกันนะคะเวลาที่คนมาปรึกษาเนี่ยก็จะมีโน้ตอันที่บุ๊กมาร์คสีแดงไว้เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเขานะคะคนนี้นะคะส่งข้อความมาหาโค้ชบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อ20ปีก่อนตัดเต้านมแล้ว3ปีที่แล้วแล้วเสร็จแล้วนะมันก็มาเป็นที่ปอดอีกนะคะคือรักษาเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากลับมาเป็นอีกแล้วก็กลับมาเป็นที่ปอดผ่าตัดอีกแล้วพอมันกลับมาอีกนะมันแรงกว่าเดิมค่ะมันจะไปที่อื่นบางคนก็อาจจะเป็นที่เต้านมเหมือนเดิมโค้ชอยากจะให้คุณคิดนะคะคนนี้นะโค้ชจะพูดให้ฟังแล้วกันนะคะโค้ชจะไม่แบบจัดไม่พูดว่าคนนี้ทำผิดทำถูกหรือว่าทำเป็นยังไงนะให้คุณกลับไปคิดเอาเองนะคะอีกท่านนึงนะคะขอปรึกษาค่ะกลุ้มใจมากแม่ดิฉันอายุ66ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองให้คีโมไปแล้ว6ครั้ง
เสร็จแล้วก็พักไป3เดือนพักไป3เดือน3เดือนเองมะเร็งกลับมาอีกหมอบอกว่าต้องเริ่มให้คีโมใหม่คืออีกคอร์สใหม่เลยแล้วแม่เริ่มร่างกายอ่อนแอมากติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เลยหยุดพักการให้คีโมตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงอยากปรึกษาโค้ชไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีอันนี้คือ1เคสนะคะสังเกตไหมคะว่าคนนี้ให้คีโมไปแล้ว6ครั้งหยุดไป3เดือนมะเร็งกลับมาอีกแล้วไปที่อื่นอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งเนี่ยอันนี้มาสดๆร้อนๆเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองโค้ชขออนุญาตเอาเรื่องราวมาเล่าเขาบอกได้นะคะคนนี้นะคะอายุ55แล้วเพิ่งลาออกจากงานเป็นมะเร็งรังไข่ระยะ3กว่าๆหรืออาจจะ4ก็ได้ให้คีโมไปแล้วตัวยาแรงมากให้ไป7ครั้งครั้งแรกๆจากเชื้อมะเร็งนะคะค่ามะเร็งเนี่ยจาก 2,000 ซึ่งสูงมากเหลือแค่800เองมันลดลงมาเยอะมากเลยค่ะซึ่งอันนี้หมอชอบบอกเราใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าทำคีโมแล้วมันจะทำให้ก้อนมะเร็งยุบได้อันนี้จริงค่ะจริงอย่างมากๆไม่เถียงหมอเลยนะจาก 2,000 เหลือค่ามะเร็งแค่800แต่พอเข็มที่3นะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลงมาอีกค่ะเหลือแค่151จากนั้นพอค่ามะเร็งลงมาใช่ไหมมะเร็งยุบได้หน่อยนึงหมอก็เลยผ่าตัดให้พอผ่าตัดให้คราวนี้ค่ะร่างกายเริ่มอ่อนแอไม่ค่อยดีแต่ค่ามะเร็งก็ยังลดลงมาเหลือแค่30ฟังให้ดีนะคะจาก 2,000 ตอนนี้เข็มที่3เหลือ30ทีนี้นะคะจากนั้นอีกมันค่อยๆขึ้นมาใหม่ค่ะเชื้อมะเร็งเริ่มขึ้นมาอีกเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆหมอเปลี่ยนยาให้คราวนี้ให้ไปเนี่ยทั้งหมด6ครั้งอันนี้เพิ่งสดๆมานะคะนี่ปีนี้เหนื่อยมากแล้วมะเร็งมันก็ลามไปต่อมน้ำเหลืองนี่เริ่มต้นด้วยจากที่เป็นมะเร็งรังไข่นะคะแล้วก็ลามไปน้ำเหลืองลามไปตับตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงอยากเคร่งครัดเรื่องอาหารวันนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาวันนี้นะคะแล้วรับคีโมแล้วที่พูดนี้ไม่ใช่ให้คุณกลัวค่ะแต่ให้คุณฟังเป็นอุทาหรณ์และเป็นประสบการณ์แล้วโค้ชจะบอกทำยังไงที่เราจะไม่สุดในช่วงทำคีโมถ้าคุณดูวิดีโอนี้ก่อนที่คุณจะไปตัดสินใจรับยาคีโมโค้ชคิดว่าคุณโชคดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังรับยาคีโมอยู่นะคุณฟังไว้ค่ะแต่อย่าคิดว่าฉันจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นหรือเป็นแบบนั้นให้คุณคิดแล้วก็ป้องกันไว้ว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นนี่คือจุดประสงค์ที่โค้ชอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะและมีหลายท่านที่อยากมาบอกคนอื่นด้วยว่าอย่าทำอย่างนี้เลยเป็นประสบการณ์ไม่มีหมอมาบอกคุณอย่างนี้ค่ะไม่มีใครมาเล่าให้คุณฟังอย่างนี้นะคะโค้ชรวบรวมอะไรที่เป็นข่าวสารแล้วก็ข้อมูลดีๆที่มันมาเตือนสติเราอะโค้ชอยากให้คุณรู้ไว้นะคะอันนี้อันนี้3คนแล้วนะตัวอย่างโค้ชจะขอแบ่งกลุ่มคนผู้ป่วยมะเร็งนะผู้ป่วยมะเร็งโค้ชขอแบ่งเป็น3ประเภท3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือคนที่หมดหวังคือแบบว่าฉันไม่อยากรักษาไม่อยากทำอะไรเลยอะไรก็ได้ตายก็ได้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้นะคะต้องบอกว่าคุณเลือกคุณตัดสินใจเลือกที่จะทำอย่างนี้ฉันไม่เอาแล้วไม่รักษาไม่ทำอะไรเลยตายดีกว่าขอให้คุณตายอย่างมีความสุขค่ะคุณทำทุกวันอย่างมีความสุขและเวลาที่เหลือในชีวิตให้คุณทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำในชีวิตนี้แล้วคุณจะไปอย่างมีความสุขคุณจะไม่เสียใจในชีวิตนี้เลยมีฝรั่งที่เขาทำอย่างนี้ค่ะทำไปทำมาเขาไม่ตายเขาหายเพราะเมื่อไหร่ที่เขาเลือกเขาตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรแล้วฉันจะอยู่ใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขที่สุดปรากฏว่าครั้งที่แล้วลองกลับไปฟังโค้ชเล่าถึงคนนี้นะคะคนที่เป็น The Guardian of Yosemite เขาตัดสินใจทำอย่างนั้น
ถ้าคุณคิดว่านั่นคือเป็นทางเลือกของคุณคุณจงทำชีวิตคุณให้มีความสุขทุกวันค่ะนี่คือประเภทแรกที่หมดหวังแล้วตัดสินใจว่าไม่ทำอะไรเลยขอตายดีกว่านะคะไม่ว่าอะไรกันเราต้องเคารพการตัดสินใจของคนคนนั้นถ้าคุณดูแลผู้ป่วยอยู่และผู้ป่วยเลือกทางนั้นคุณก็อย่าไปฝืนแต่ซัพพอร์ตให้เขามีความสุขที่สุดค่ะนะคะทีนี้มาดูเรื่องของคนนี้นะคะเรื่องของคนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อุทาหรณ์อย่างมากๆเลย อนุญาตผู้ป่วยเป็นคนที่เล่าให้โค้ชฟังเองนะคะเริ่มต้นที่ว่าคนเนี้ยเป็นโรคท้องผูกตั้งแต่เด็กเป็นประจำเลยแล้วก็พยายามจะรักษาแต่มันก็ไม่หายเป็นมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งพออายุ53เพิ่งมารู้ตัวว่าเป็นลำไส้ปวดท้องมากพอเป็นที่มะเร็งลำไส้เนี่ยปรากฏว่าก้อนมะเร็งน่ะมันไปอุดที่รูทวารแล้วหมอบอกเป็นระยะ2ก้อนมะเร็งประมาณ5เซนแล้วถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ได้เลยหมอก็เลยบอกว่าคุณต้องผ่าตัดแล้วก็ทำรูทวารเทียมก็คือมีถุงที่หน้าท้องอันนี้เป็นอะไรที่คุณก็จะได้ยินมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะว่าถ้าถ่ายไม่ออกไปหาหมอถ่ายไม่ออกหนักเข้าหมอก็จะตัดแล้วก็ใส่ถุงหน้าท้องแบบรูทวารเทียมให้เนี่ยกันเยอะมากเลยซึ่งมันเป็นอะไรอ่ะที่หมอเขาเรียนมาให้ทำอย่างนั้นทีนี้ในช่วงที่รอช่วงผ่าตัดนะคือไม่ได้ผ่าตัดเลยทันทีห้องมันยังไม่ว่างก็เลยไปเจอสูตรน้ำผักน้ำปั่นเอาไม่ใช่น้ำผักอันนี้กินแต่น้ำปั่นสมูทตี้ของดร.อู๋ซึ่งกลายเป็นว่าไอ้ที่โรคท้องผูกมาเป็นตั้งแต่เด็กๆมันหายถ่ายได้เป็นปกติเลยค่ะแต่ด้วยความที่ว่านัดหมอแล้วเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลานัดหมอก็ให้ผ่าอันนี้นะคะญาติที่บ้านฝากโค้ชมาบอกเตือนสตินิดนึงค่ะว่าคุณท้องผูกถ่ายไม่ออกแล้วเมื่อคุณหาวิธีหาทางแก้เจอว่าคุณทำให้หายท้องผูกแล้วถ่ายได้คุณจะไปตัดทำไมคุณจะเอาถุงเทียมรูทวารเทียมมาใส่ทำไมคือตอนนั้นนะเขายังไม่มีความรู้เรื่องบำบัดทางธรรมชาติอะไรเลยหมอให้ทำยังไงทำอย่างนั้นแล้วเขาก็ผ่าค่ะผ่าเสร็จเกิดอะไรขึ้นคนนี้นะคะเขาย้ำโค้ชมากๆเลยว่าฝากบอกแฟนคลับด้วยในเมื่อถ่ายได้แล้วคิดสักนิดก่อนที่จะทำตามหมออย่าคิดว่าฉันได้เสียตังค์ไปแล้วฉันนัดหมอไปแล้วฉันก็ทำไปเถอะบางคนมีเงินประกันจ่ายใช่ไหมไหนๆก็ไปใช้เงินประกันให้มันคุ้มที่ชีวิตเราค่ะเรามีชีวิตเดียวคนนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นเขาก็ไม่รู้แต่โค้ชถามว่าแล้วตอนนั้นถ่ายปกติแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ทำไปเถอะหมอบอกให้ทำพอหมอบอกให้ทำคราวนี้นะคะหมอบอกว่าผ่าตัดอย่างเดียวไม่พอคุณต้องทำคีโมด้วยก็ทำค่ะทำไป12ครั้งแล้วให้ทุกๆ15วันทีนี้รอบแรกเสร็จไปแล้วค่ะค่ามะเร็งลดลงก้อนมะเร็งก็ลดอย่างที่หมอบอกจริงเลยทีนี้เหลือก้อนแค่นิดเดียวมันยังออกไม่หมดหมอบอกว่าอ่ะมะเร็งมันยังไม่หมดต้องให้คีโมอีกชุดนึงค่ะอีกคอร์สนึงนี่คือ12ครั้งไปแล้วนะคะแตกรอบที่2เนี่ยนะคอสที่2นี่หมอบอกว่าอีก12ครั้งเหมือนเดิมแต่ทำไม่ครบค่ะทำไปได้หน่อยนึงปรากฏว่าคีโมมันไม่ตอบสนองแล้วค่ะคราวนี้มะเร็งมันลามพอมันลามนะคุณรู้ไหมว่ากี่เดือนภายในเวลาแค่4เดือนค่ะมันลามไปที่หัวใจปอดแล้วก็มดลูกนี่เริ่มต้นด้วยมะเร็งลำไส้ระยะ2นะคะมันลามไปมากขนาดนั้นทีนี้หมอพอเห็นว่าคีโมไม่ตอบสนองทำไงอย่าพุ่งเป้าอันนี้ตัวเดียวกันนะคะแล้วแต่ศัพท์บางคนจะเรียกพุ่งเป้ามุ่งเป้าต้องกินยาเป็นเม็ดละเป็นแสนคราวนี้ไม่มีเงินจ่ายแล้วค่ะว่าจะไปหาเงินมาแล้วก็จ่ายหมอใช่ไหมพอดีมาหยุดตรงนี้ก่อนทีนี้หมอบอกว่าถ้าคุณไม่กินยาพุ่งเป้าเนี่ยอยู่ได้แค่
ไม่เกิน6เดือนถ้าคุณยากินยาพุ่งเป้าจะอยู่ได้นานกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะฟังให้ดีแต่จุดเปลี่ยนของคนนี้นะคะคือเขาเลือกไปกินยาต้มสมุนไพรโบราณอันนี้นะคะสูตรโค้ชก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเขาใช้อะไรบ้างแต่ว่าเวลาที่คุณเป็นมะเร็งแล้วลามไปที่คนนี้ลามไปที่ตับด้วยนะที่คือแบบมันไปเร็วมากอ่ะกระจายไปทั่วร่างแล้วพอลามไปอย่างนี้นะคะคุณต้องระวังค่ะอันนี้นะคะญาติเขาฝากมาบอกโค้ชว่าเตือนทุกคนด้วยสำหรับคนที่เป็นมะเร็งระยะร้ายๆสุดท้ายแล้วก็ลามไปทั่วร่างกายแล้วจะมากินยาหม้อยาต้มของสมุนไพรไทยไม่ใช่ว่าสมุนไพรไทยไม่ดีนะคะแต่คุณต้องดูด้วยว่าคุณกินอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณกินแบบนั้นคุณไม่ได้ดีท็อกซ์แล้วอาหารของคุณไม่ถึงตับของคุณทำงานหนักมากพอตับทำงานหนักมากแล้วเกิดอาการที่ว่าอาหารไม่ย่อยไม่ถ่ายละถึงแม้จะมีถุงหน้าท้องตอนนี้ถ่ายไม่ได้ท้องอืดกินอะไรก็อืดคนที่มีอาการอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นทุกคนนะคะเพราะว่าโค้ชรู้ว่าเวลาคุณไปรับยาเคมีมาคุณจะกินไม่ค่อยได้คนที่ท้องอืดท้องมีแก๊สท้องแบบบางคนแบบว่าเหมือนท้องมารคุณอย่าเพิ่งตกใจกลัวค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะคะโค้ชไม่ได้มาชี้ให้เห็นว่าคุณจะต้องกลัวแล้วคุณจะเป็นอย่างนั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณอาการเป็นยังไงให้คุณดูตัวเองคุณต้องบอกหมอค่ะว่าฉันไม่ไหวแล้วไม่ใช่ว่าให้หมอให้ยาจนกระทั่งรับไม่ได้แล้วแล้วคนนี้คือเขาหยุดรับเคมีเองเพราะว่ามันไม่ไหวแต่จุดเปลี่ยนก็คือหันไปกินยาต้มได้14 วันกินตั้งแต่วันแรกก็ซุดลงเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ว่าอยากลองยาหม้อแล้วก็ไม่หายค่ะแล้วที่สุดท้ายนะคะก็คือเขาไปมีอาการปวดท้องมากถ้าคุณกินไม่ได้พูดตรงๆกินไม่ได้ขี้ไม่ออกนอนไม่ได้อ่ะ3อย่างเนี่ยชีวิตนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะมีชีวิตได้ก็คือแบบ3อย่างเนี้ยกินได้นอนได้ถ่ายได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องดูแล้วค่ะดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนนี้เขาเป็นหลายโรคค่ะเขากินยานอนหลับมาตั้งนานตั้งหลายปีแล้วก็เป็นโรคความดันกินยาเยอะมากหลายๆอย่างผ่าตัดทั้งสมองทั้งแบบโอ้โหเป็นโรคปวดหัวไมเกรนหลายอย่างมากซึ่งก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วโค้ชก็เตือนอย่างนี้ค่ะถามค่ะหมอบอกว่าคุณแย่ลงเอ๊ะฉันแย่ลงหรือฉันดีขึ้นคุณฟังใครนะฟังตัวเองค่ะถามใจตัวเอง common side effect ของยาตัวนี้นะ true keytruda พวกยาเคมีทุกตัวนะคะจะทำให้คุณอาเจียนขึ้นไส้เพราะฉะนั้นบางคนที่ดื่มน้ำผักแล้วบอกทำไมอาเจียนขึ้นไส้อาจจะเป็นเพราะว่ายาเคมีหรือว่าเป็นน้ำผักก็ได้นะคะแล้วทำให้จอยส์ก็คือพวกข้อต่ออะไรพวกนี้มันบวมนะคะท้องเสียผิวหนังเปลี่ยนบางคนก็ถึงขนาดที่ผิวเป็นแผลเลยนะคะวันนี้โค้ชยกตัวอย่างไป4คนแล้วนะแล้วโค้ชก็พูดถึงเรื่องประเภทของผู้ป่วยมะเร็งมี3ประเภท3กลุ่มกลุ่มแรกคือประเภทที่ฉันไม่ทำอะไรแล้วฉันขอตายดีกว่าแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องกลุ่มที่2กลุ่มที่2คือประเภทที่ไม่อ่ะฉันยังอยากอยู่ฉันไม่อยากตายฉันอยากหายแต่ฉันขอฝากชีวิตไว้กับหมอฉันทำทุกอย่างก็แล้วแต่หมอว่าไงก็ว่ากันประเภทนี้นะคะคุณฝากชีวิตไว้กับหมอจริงๆโค้ชอยากเตือนสตินิดนึงเหมือน4ท่านที่โค้ชพูดมาทั้งหมดนี้นะคะคือเราถูกฝากคือยังไงอะถูกเรียนมาว่าเราให้ฝากฝังไว้กับหมอหมอจะต้องช่วยเราให้ได้มะเร็งเป็นโรคของเขาเรียกว่าเป็น metabolism disease คือเป็นโรคของการอาหารมันไม่สามารถย่อยร่างกายเราไม่สามารถย่อยหาแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เป็นโรคของจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอา2 อย่างนี้มารวมกันคุณจะรู้และเข้าใจเลยค่ะว่าคุณจะต้องทำใจให้ได้ก่อนปรับจิตของคุณแล้วก็คุณทำยังไงก็ได้อย่าให้ท้องผูกแล้วก็ทำให้ลำไส้ของคุณน่ะ
สะอาดคุณต้องเริ่มจากจุดตรงนั้นก่อนค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะฝากฝังไว้ให้หมอช่วยทุกอย่างคุณต้องรู้หลายๆอย่างค่ะแล้วประเภทของคนเป็นมะเร็งกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3คือฉันก็อยากหายฉันไม่อยากตายแต่ฉันจะรับผิดชอบชีวิตของฉันเองกลุ่มนี้นะคะโค้ชบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณเองคุณจะทำทุกอย่างที่คุณจะหายแล้วไม่เอาชีวิตไปฝากกับใครทั้งนั้นขอให้คุณตั้งใจนะคะโค้ชเอาใจช่วยเสมอแล้วก็ติดต่อโค้ชมาโค้ชจะเป็นกำลังใจให้มีอะไรก็มาปรึกษานะคะ3กลุ่มนี้นะคะคุณดูสิคะว่าคุณเป็นคนประเภทไหนกลุ่มไหนวันนี้โค้ชเอาเรื่องราวของกลุ่มของคนที่2ประเภทที่2มาเล่าให้ฟังที่ฝากฝังไว้กับหมอตลอดเลยว่าหมอทำอะไรฉันก็จะทำแบบนั้นอ่ะโค้ชขอขั้นด้วยคนนี้เป็นมะเร็งปอดแล้วก้อนไม่ใหญ่นะคะแค่2เซนปรากฏว่าทำคีโมแล้วครั้งที่2เนี่ยมะเร็งลดลงค่ะซึ่งก็เป็นแพทเทิร์นอีกเหมือนกันฮะคุณสังเกตไหมเป็นแพทเทิร์นเลยก้อนมะเร็งลดลงค่ามะเร็งดีขึ้นพอคีโมครั้งที่3กลับกลายเป็นว่าลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วกระดูกเกิดอาการเจ็บเห็นไหมเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมคะว่ามันทำให้แบบจอยของเราคือตรงแถวข้อต่อน่ะมันเกิดอักเสบแล้วก็บวมได้แล้วก็ปวดที่ขาหนีบกินไม่ได้ละเริ่มปวดขานอนไม่ได้เริ่มเจ็บทีนี้เริ่มกลัวทำคีโมเสร็จไปแล้วคราวนี้มีอาการข้างเคียงบอกหมอว่าไม่เอาแล้วอยากคีโมหมอให้ยาอะไรยาพุ่งเป้ายาพุ่งเป้าให้ไปกี่ครั้งนี่คือตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะคะคนนี้ตอนนี้นะเขาติดต่อยังไม่ได้เลยค่ะไม่ทราบว่าคนนี้ถ้าฟังอยู่คือเคสคล้ายคุณคนนี้นะติดต่อกลับมาด้วยนะคะเพราะว่าโค้ชบอกเป็นห่วงเขามากว่าเขาให้ยาพุ่งเป้าไปถึงไหนเพราะว่ารับยาพุ่งเป้ามาแล้วก็ทำได้ก็คือดื่มน้ำผักแล้วก็เปลี่ยนอาหารไปด้วยแต่ไม่ยอมหยุดยาคนนี้ก็ทำหลายๆอย่างรวมกันค่ะหลายอย่างมากไปหาหลายหมอมากมีอาการอย่างที่พูดไปแล้วนะคะก็คือทั้งอาเจียนทั้งลามคนนี้พอมันลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองไปกระดูกเริ่มกินไม่ได้แล้วก็ตอนนี้โค้ชไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่ให้ยาพุ่งเป้ามานานค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าหายจะติดต่อกับโค้ชมาใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกเคสคนนี้นะคะมาเจอคนนี้กินเหล้าสูบบุหรี่มาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆแล้วก็เป็นมะเร็งมาเจอตอนที่อายุ73เป็นมะเร็งที่ปอดนะคะแล้วคนนี้นะก็ออกกำลังกายเป็นประจำแข็งแรงมากเลยค่ะอันนี้โค้ชให้ข้อคิดหน่อยนึงนะเจอหลายคนเลยแปลกมากเลยคนที่ชอบทาแป้งเด็กเป็นคนที่ชอบทาแป้งเด็กเยอะมากคือไม่ใช่แค่ทาเฉยๆคือแบบเทเลยอะทาแป้งแบบเยอะมากอันนี้แป้งเด็กไม่พอแป้งพวกเย็นๆแป้งอะไรที่แบบอย่างนั้นอะคือแบบอยู่อย่างนั้นอะแล้วก็ไปเป่าพัดลมแบบมันร้อนอยู่ต่างจังหวัดอย่างนั้นอะคนที่ทาแป้งเยอะมากๆเลยอะมันไม่ใช่ว่าทาแป้งแล้วจะเป็นมะเร็งแต่ว่ามันทำให้ไปอุดรูขุมขนเพราะว่าเหงื่อของเรามันจะต้องกำจัดเหงื่อกำจัดสารพิษออกใช่ไหมแล้วมันไปอุดตันร่างกายมันไม่สามารถดีท็อกซ์ได้เพราะฉะนั้นหยุดใช้แป้งนะคะอย่าไปบล็อกกระบวนการที่มันจะดีท็อกซ์ออกมาทางผิวหนังนะคนนี้ก็บอกโค้ชเหมือนทั่วๆไปกินอาหารปกติทั่วๆไปก็คือกินอาหารแบบทั่วไปของเขาอะก็คืออาหารรสจัดนะอาหารแบบทั่วไปธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์แบบโมโหง่ายอ่ะแล้วก็เริ่มกินยาพุ่งเป้ากินยาพุ่งเป้าคราวนี้อันนี้นะคะคนนี้ก็รักษามาถึงจุดหนึ่งแล้วพอสุดท้ายก็ได้ยาพุ่งเป้ากินได้2เดือนเลิกกินเพราะว่ากินแล้วแย่ลง
คนนี้นะคะ2เดือนยาพุ่งเป้าเริ่มไม่เวิร์คละแล้วก็หยุดพอหยุดเสร็จหมอให้ฉายแสงต่ออีกคนนี้คล้ายๆกันไหมคะที่โค้ชเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นว่าใครที่ฟังวิดีโอนี้อยู่แล้วทานยาพุ่งเป้าแล้วหายโค้ชอยากรู้ค่ะอยากรู้จักขอมาเล่าให้คนอื่นฟังด้วยนะคะว่าถ้าคุณทานยาพุ่งเป้าแล้วมันหายจริงมันหายได้นานขนาดไหนนะคะก็อยากรู้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนร่วมโลกนี้ด้วยนะคะเพราะว่าโค้ชยังไม่เจอนะคะโค้ชอยากรู้จริงๆบางคนก็อาจจะหายได้จริงๆนะคะโค้ชอยากรู้จักไม่เอามาสัมภาษณ์ก็ได้แต่ว่าอยากมาเล่าให้คนอื่นฟังนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังตรงนี้อยู่นะคะให้คุณพยายามทานผักสดดื่มน้ำผักจะเป็นสมูทตี้ต้องทานผักสดให้เยอะๆเพราะว่าน้ำผักเนี่ยมันจะไปทำให้คุณมีสุขภาพคือมันเข้าสู่เซลล์เข้าสู่กระแสเลือดของคุณได้เร็วมากเพราะว่ามันไม่มีกากอาหารให้คุณย่อยลำไส้ของคุณจะทำงานน้อยลงมากทำให้คุณฟื้นฟูเร็วขึ้นแล้วก็มีอะไรอีกอาหารเสริมที่ควรจะทานเขาจะบอกเลยนะความลับของหลายๆคนที่เขาไม่สุดช่วงทำคีโมเขากินเบต้ากลูแคนกินโคคิวเทนโคซิเทนวิตามินซีและวิตามินอันดับหนึ่งที่คุณจะต้องกินช่วงเป็นมะเร็งคือวิตามินดีเพราะคนเป็นมะเร็งนะแทบทุกคนวิตามินดีนะต่ำกินเยอะขนาดไหนคุณต้องไปตรวจถ้าคุณต่ำกว่า40นี่ไม่ดีแล้วค่ะ40ขึ้นถึงจะดีซึ่งยากมากเลยวิตามินดีรับได้จากแสงแดดฟรีคุณต้องตากแดดถ้าตากแดดแล้วมันยังไม่พอคุณต้องเสริมค่ะนะคะวิตามินดีคืออันดับหนึ่งที่คุณจะต้องกินแล้ววิตามินซีแล้วสมุนไพรนะคะสมุนไพรที่กินเนี่ยไม่แนะนำยาหม้อยาต้มแต่ให้เป็นสมุนไพรอย่างเช่นอะโลเวรานะคะอะโลเวราเป็นยาที่สามารถสมานแผลในลำไส้ได้มันอยู่หลังครัวที่คุณนึกไม่ถึงเลยแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากๆค่ะโค้ชสอนไว้ในคลาสเรียนนะคะวันนี้โค้ชจะบอกเลยว่าโค้ชไม่สามารถเอาความรู้มาบอกให้ได้ภายในแบบ1ชั่วโมงนี้นะคะเพราะว่าความรู้เนี่ยมาจากตำราหลายเล่มรวมกันโค้ชก็จะไปหามาให้ว่าวิตามินอะไรที่คุณกินแล้วสามารถทำให้ร่างกายมันฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วอันนี้ค่ะขอวันนี้นะคะขอฝากไว้ตรงนี้มีโค้ชฝากไว้ตรงนี้ค่ะทำยังไงจะไม่ทรุดช่วงทำคีโมคุณต้องกินอาหารที่ทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นอย่าไปกินอาหารที่ทำให้มะเร็งอ่ะมันกระจายได้ง่ายเช่นพวกน้ำตาลอาหารแปรรูปคุณต้องงดแล้วหมอจะบอกแล้วว่าคุณกินอะไรก็ได้มัน make sense ไหมถ้าคุณทำอย่างนั้นได้นะคะคุณอาจจะหายก็ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นมะเร็งระยะไหนถ้าคุณเป็นมะเร็งระยะ1ระยะ2และเป็นมะเร็งเต้านมต่อมน้ำเหลืองมะเร็งมดลูกรังไข่ยาคีโมมันค่อนข้างได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับพวกฮอร์โมนเนี่ยและเป็นระยะ1ระยะ2ฟังอยู่คุณก็สบายใจค่ะถ้ารับยาคีโมอยู่มันเวิร์คแต่คุณก็อย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่ายาคีโมเนี่ยมันทำให้คุณหายช่วงนั้นค่ะนะคะหายช่วงนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดคุณทำตัวเหมือนเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิม cancer stem cell มันยังอยู่ในตัวคุณมันก็อาจจะกลับมาได้ช้าเร็วอยู่ที่ว่าคุณมีพฤติกรรมยังไงนะคะอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณแย่ลงหรือว่าคุณดีขึ้นตัวคุณเองคุณบอกได้ว่าคุณแย่ลงหรือว่าคุณดีขึ้นนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ